คิดว่าแฟชั่นสไตล์ล็อกเป็นประมาณไหนประมาณไหนถ้าพูดถึงแบบล็อกๆเลยเหรอแฟชั่นของมันก็ต้องเป็นสีดำมาก่อนเลยต้องเป็นอะไรที่แบบโทนดำเป็นอะไรที่แบบเท่ๆอะไรเงี้ยแบบเงียบขึมอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องนึกถึงเพลงด้วยคือแฟชั่นชาวล็อกมันก็มาจากเพลงอยู่แล้วที่แบบเขาแต่งตัวแบบว่าดูเท่ๆกางเกงขาเดฟหรือเป็นเสื้อหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นสีดำด้วยที่มันทำให้ดูแล้วแบบดูร็อกดีตัวชอบมากอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่าเออมันเท่แต่จริงๆเปิ้ลเนี่ยชอบหลายสไตล์อยู่แล้วเปิ้ลรู้สึกว่าแฟชั่นทุกอย่างมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ละซึ่งร็อกเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่เปิ้ลรู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากคือมันเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนเลยอะคือร็อกก็คือโอเคเห็นละร็อกมากคนนี้แบบมางเกงขาเดฟเสื้อหนังหรือแบบบางคนอาจจะแบบขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยคือภาพที่เรามองมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออล็อกแฟชั่นแบบล็อกเนี่ยมันมีเสน่ห์ของมันมากคือแบบล็อกๆไปเลยเนี่ยไม่ค่อยเต็มขนาดนั้นแต่ว่ามีแต่งแล้วเนี่ยอย่างวันเนี้ยก็มีแบบเสื้อหนังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ร็อกเราต้องแบบจัดเต็มซะหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็กางเกงขาเดฟอะไรเงี้ยซึ่งเพิ่นว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่แบบโอเคถ้าจะเป็นร็อกต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะร็อกแบบว่าเต็มเลยมันอาจจะต้องมีรองเท้าบูทแบบสีดำมันอาจจะต้องดูแบบชิคไปกว่านี้ดูแบบดำแต่งหน้าเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เพิ่นก็โทนหน้าวันนี้ก็เป็นแบบออกนูดๆแบบว่าล็อกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้มันแบบล็อกจ๋าไปเลยมันคงต้องแน่นกว่านี้เยอะ Good to see you. My name's Butch. This is my buddy Jake right here. Ooh, sexy time. Ooh. Yeah, wow. รู้สึกแบบเฮ้ยขี่มอไซค์ใช่ป่ะของล็อกนะเออก็คือเรารู้สึกว่าแบบขี่มอไซค์มันเท่อะแล้วมันเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ของเขามากเลยคือแบบใส่เสื้อหนังแล้วก็แบบว่าขี่มอไซค์แล้วก็แบบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนึกแบบโอ้โหใส่แว่นดำแว่นกันแดดอะไรเงี้ยดูมาแล้วแบบหล่อจังเลยเท่จังเลยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงมันก็จะดูแบบเซ็กซี่ไปอีกแบบนะเพราะว่าร็อกเนี่ยเพิ่นว่ามันมีกลิ่นของความเซ็กซี่อยู่ในนั้นคงไม่น่ารักไม่คิดถูกละแต่มันจะมีความเซ็กซี่มีความแบบเฮ้ยเป็นผู้หญิงที่แบบเปรี้ยวอะอะไรเงี้ยเฮ้ยเอาใครจะขับดีกว่าคือกล้านะกล้าแต่ว่าขอปลอดภัยไว้ก่อนนะเพราะว่าบางทีขี่มอเตอร์ไซค์มันก็น่ากลัวเนาะแต่ว่ามันก็เท่ของมันเราก็คิดว่าคงแบบถ้ามีสักครั้งหนึ่งก็คงจะต้องถ่ายรูปแบบอย่างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันดูแบบว่าพอเราซ้อนอยู่ข้างหลังแล้วมันคงมีความแบบดูเท่อะดูคลิกดีอะไรเงี้ยจริงๆเปิ้ลว่านะคะแบบแฟชั่นมันก็มีหลายอย่างบางทีเราลองผิดลองถูกลองแบบตามที่เราชอบอะไรเงี้ยอาจจะมีช่วงชีวิตหนึ่งเราก็ชอบสไตล์น่ารักช่วงชีวิตหนึ่งเราก็ชอบสไตล์แบบวินเทจหรืออินดี้แล้วก็ล็อกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่เราควรจะลองและสำหรับคนไหนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นลองสไตล์เนี่ยอาจจะไม่เคยลองมาหรืออาจจะเคยลองแล้วมันพลาดมาลองใหม่ก็ได้นะเริ่มต้นจากการแต่งหน้าเพราะว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันเห็นได้เลยอ่ะบางทีเราแต่งตัวแบบเนี้ยดูแบบใส่เสื้อหนังแบบเนี้ยกางเกงขาเดฟแต่ว่าแต่งหน้าให้มันแบบแอปเบลเกินไปแบบชมพูมันก็อาจจะไม่เข้ามันจะดูขาดเกินไปเพราะว่าเริ่มต้นจากหน้าพอหน้าเราเป๊ะปุ๊บเนี่ยเราแต่งล็อกเข้าไปเนี่ยยังไงมันก็จะดูดีหมด